ฉันมีความสุขเกินกว่าใครมีความสวยงดงามกว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคงจะเห็นโซฟาที่วางอยู่ตรงนี้เพราะว่าวันนี้เรามีแขกพิเศษค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเราอยู่บ้านหลังใหม่ฉากก็ใหม่บรรยากาศอะไรทุกอย่างมันใหม่หมดเลยนะงั้นเราจะให้ไปดูบรรยากาศของการขึ้นบ้านใหม่ของเราที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1มีนานะครับนี่คือความสำเร็จของเราครับไปดูวิธีอาร์กันเลยนะคะรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จปี2014รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยสำหรับนักเคมีที่สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ดีเด่นแก่ประเทศรางวัลพัฒนาการที่โดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมหรือ Best Company Performance Awards นะครับบริษัทที่ได้รับรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน MAI ได้แก่บริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตราค่ะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขึ้นรับรางวัลค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือนะเป็น Best Company Performance Award ใน MAI นะคะครับผมขอแสดงความยินดีบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี2014ในงาน Set Award นะครับผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Award 2014สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIได้แก่ศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตราประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนครับขึ้นรับรางวัลเป็นรอบที่2แล้วนะคะเรียนเชิญนะครับคุณเกษราและคุณสันตินะครับร่วมถ่ายภาพกับ Best CEO ของ MAI ในปีนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยจิตราค่ะประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท Asian Phyto Chemical จำกัดมหาชนหรือ APCO ค่ะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติและร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล Set Award 2014ครับคณะนักวิจัย Operation Beam ของ APCO ได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1 TH2 TH17 แล้วก็ T-regulator ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลที่สามารถป้องกันอาการที่ไม่ปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายในขณะเดียวกันก็สามารถปรับให้อาการผิดปกติในร่างกายกลับสู่สภาวะปกติได้และถือว่าเป็นการใช้อาหารให้เป็นยาเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงครับและนี่คือส่วนหนึ่งของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM
เพื่อดูแลสุขภาพได้สำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือส่วนหนึ่งของผู้ที่เคยประสบกับปัญหามะเร็งและสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ปกติได้ด้วยโอเปอเรชั่นบีมคุณสุภัสราเอ็มเอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกขาทำให้กระดูกขาดเป็น2ท่อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ได้รับเคมีบำบัด8ครั้งต่อมาลามไปกระดูกทำให้กระดูกต้นขาขวาขาดเป็น2ท่อนผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาและฉายแสงเพื่อกระตุ้นให้กระดูกงอกแต่ไม่สำเร็จต้องผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูกแต่ก็ไม่สำเร็จอีกมีอาการปวดที่ขาตลอดเวลาลงน้ำหนักยิ่งปวดสู้ผอมอ่อนเพลียแพทย์วางแผนที่จะผ่าตัดซ้ำอีกเป็นครั้งที่3เพื่อใส่ซีเมนต์เริ่มใช้บิ่มเมื่อวันที่7พฤษภาคม2554ผ่านไป2สัปดาห์รู้สึกสดชื่นนอนหลับสนิท3เดือนต่อมาผลเอ็กซเรย์กระดูกพบว่ากระดูกเริ่มงอก6เดือนต่อมากระดูกงอกเพิ่มมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด1ปีแพทย์แจ้งกระดูกติดดีแล้วแสดงว่าเซลล์มะเร็งที่กระดูกถูกยับยั้งไปแล้ว10กันยายน2557ผลตรวจระบุว่ามวลกระดูกปกติดีผลเลือดและค่ามะเร็งเป็นปกติปัจจุบันหลังจากใช้ได้3ปี9เดือนสุขภาพยังคงแข็งแรงและเดินได้เป็นปกติคุณสุเทพแหวนทองมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายและกระดูกสันหลังไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายท่อนล่างได้ฉายรังสีแล้วก็ยังเคลื่อนไหวไม่ได้เริ่มใช้โอเปอเรชั่นบิมเมื่อวันที่19เมษายน2554คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากหลังเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้10เดือนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ค่า PSA 100นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้3เดือน PSA 31.88 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้5เดือน PSA 1.86 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลังใช้ได้8เดือน PSA 0.82 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรและหลังใช้ได้3ปี9เดือนเมื่อวันที่9มกราคม2558 PSA 0.07 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรผลเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังพบว่าสมบูรณ์ดีบิดตัวได้ตามปกติเดินระยะทางใกล้ๆไม่ต้องใช้ไม้เท้าผลการตรวจการทำงานของตับไตและค่าเลือดต่างๆอยู่ในระดับปกติปัจจุบันเดินขึ้น BTS โดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุงสุขภาพโดยรวมแข็งแรงคุณอนุสิทธิ์ทองคำผู้มีปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3กรกฎาคม2556ปวดบีบที่ท้องมากจนจะเป็นลมปวดตลอดทั้งคืนจนนอนไม่ได้แพทย์ระบุว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3หลังตรวจพบเนื้อร้ายตามความยาวของลำไส้ใหญ่และมีเนื้อร้ายขนาด9เซนติเมตรแพทย์รับตัวไว้ในโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้ยาระงับอาการปวดและวางแผนจะให้เคโมร่วมกับการฉายแสงหลังการผ่าตัดเริ่มใช้บิ่มเมื่อวันที่15กรกฎาคม2556ในระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาล5วันผ่านมารู้สึกนอนหลับได้สบายมากขึ้นไม่ต้องเพิ่มยาแก้ปวดการขับถ่ายดีขึ้นและพบว่ามีเศษเนื้อเป็นก้อนที่คาดว่าจะเป็นเนื้อร้ายปนมากับอุจจาระด้วย15วันถัดมา30กรกฎาคม2556หลังเข้ารับการผ่าตัดแพทย์แจ้งให้ทราบว่าไม่พบเนื้อร้ายในลำไส้ใหญ่ที่ตับและม้ามก็ไม่พบ
จึงไม่ต้องทำเคโมและฉายแสงเนื่องจากไม่พบเนื้อร้ายปัจจุบันคุณภาพชีวิตดีขึ้นและยังบิมอย่างต่อเนื่องคุณอ้อมย่นผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม10กว่าปีก่อนพบก้อนเนื้อขนาดเท่าหัวนิ้วโป้งที่เต้านมข้างขวาก้อนเนื้อโตขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดเท่ากับกำปั้นเป็นก้อนแข็งกระทั่งปี2556มีตุ่มพุพองบวมที่ก้อนเนื้อต่อมาจึงแตกระเบิดออกมีเลือดและน้ำเหลืองไหลออกมากแต่สักพักก็โตขึ้นมาใหม่ต้องคอยเจาะระบายน้ำออกและมีอาการเจ็บมีอาการที่ก้อนเนื้อเป็นระยะระยะต่อมาเริ่มหายใจไม่สะดวกเดินไกลไม่ไหวต้องหยุดทุก3ขั้นบันไดมีตุ่มแผลในคอเจ็บจนกลืนอาหารไม่ได้ไอทั้งคืนและมีอาการตะคริวที่ขาที่ผ่านมาปฏิเสธการรักษาแผนปัจจุบันเพราะเกรงว่าจะเป็นมากขึ้นเริ่มใช้บิมเมื่อวันที่21เมษายน2557 5วันต่อมาค่อยๆเดินขึ้นบันไดได้โดยไม่ต้องหยุดพัก15วันเริ่มหายเหนื่อย1เดือนผ่านมาทานอาหารได้ตามปกติหายใจสะดวกไม่มีอาการไอไม่เป็นตะคริว5เดือนผ่านมาเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปกติ10เดือนผ่านมาขนาดก้อนเนื้อไม่โตขึ้นและมีลักษณะนิ่มลงสุขภาพโดยรวมดีขึ้นทานอาหารได้เป็นปกติเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จะเดินก้าวต่อไปยังไงคะความสำเร็จที่เห็นมาวันที่หนึ่งครับก็ทำอุดมการณ์ของผมให้ประจักษ์ค่ะสร้างแอปโก้ให้เป็นบริษัทมหาชนร่วมสร้างโดยมหาชนผมตั้งใจจะเปิดจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นให้กับผู้บริโภคที่มาจากข้างนอกนะครับซึ่งรวมทั้งผู้ที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากเราผู้ที่ช่วยเราจำหน่ายสินค้านะครับรวมทั้งผู้ถือหุ้นเดิมๆที่เรามีอยู่ครับครับก็จะกระจายหุ้น280ล้านหุ้นนะครับให้กับผู้มีอุปการะคุณหมายความว่าใครก็ตามที่จะมาซื้อหุ้นของเราต้องช่วยซื้อสินค้าของเราหน่อยนะเพื่อว่าเพื่อไม่ให้เกิด dilution นะฮะในผู้ที่ถือหุ้นอยู่เดิมแล้วก็ผู้ที่ซื้อหุ้นตรงนี้เข้ามาปั๊บพอซื้อเสร็จหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปทันทีในปี2ปีอาจจะถึง 10,000 คนเมื่อถึง 10,000 คนเมื่อไหร่แต่ละคนก็จะบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราปีต่อปีเนี่ยเราควรจะได้กำไร270ล้านบาทขององค์กรนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทมหาชนร่วมสร้างหรือมหาชนวิพรมเนี่ยทำเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจครับในการช่วยกันทำอุดมการณ์ตรงนี้ให้ประจักษ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวิทยาศาสตร์มาเพื่อให้เกิดผลดีต่อมนุษยชาติผู้ถือหุ้นทั้งหลายก็เป็นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยปีนี้เราสร้างแอปโก้ global digital marketing นะฮะเอาผลิตภัณฑ์ของ operation beam ของเราซึ่งหรือตัวหลักๆกระจายออกไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงทั่วโลกนะครับซึ่งเราก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์มาช่วยเราทำก็ประเมินว่าเขาน่าจะทำได้ปีนี้40ถึง50ล้านเหรียญถ้าเขาทำได้ตรงนั้นนะตรงเนี้ย net margin ของบริษัทแอปโก้อยู่ที่ 30%นะฮะลองคูณกันดูนะครับถ้าเขาทำได้เต็ม 100% ตามที่เขาว่าแอปโก้จะโต6เท่าครับ 600% ครับแต่ถ้าเขาทำได้แค่ครึ่งนึงครับแอปโก้ก็โต3เท่า 300% ถ้าเขา 25% ที่เขาทำได้เราก็โตแค่2เท่าเท่านั้นเองโอเคครับแต่ยังไงก็ตามก็คือโตนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจทำด้วยความสบายใจว่าผมไม่ได้ดึงผู้บริโภคเข้ามาเสี่ยงแต่ใดๆเลยนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พร้อมตั้งนานแล้วแต่อาจารย์เองไม่ต้องการให้ใครเข้ามาเสี่ยงเอาละค่ะวันนี้เรา3คนก็ต้องลาก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ